ป็นแบบ3เส้นใช่ไหมครับท่านก็วัดโอห์มได้เลยเทียบกัน3เส้นแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่ากระบอกตัวนี้มันเสียหรือเปล่าหรือว่ากระบอกตัวนี้มันเสียใช่ไหมท่านก็ต้องมาวัดเนี่ยไฟที่ออกจากกระบอกตัวนี้ว่ามันมีครบแบบนี้ไหม1กับ3ใช่ไหม2กับ3 4กับ3 5กับ3 6กับ3วัดเทียบตามนี้เลยเหมือนกันเป๊ะครับอย่างนี้เลยถ้าไฟออกครบทุกขานะครับออกจากเอ็นบอร์ดมาที่นี่แต่ไอ้นี่ไม่ออกก็แสดงว่าบอร์ดนี้เสียแต่ถ้าจากนี้ก็ไม่ออกก็แสดงว่าบอร์ดนี้เสียนะครับพอเราจะได้รู้ว่าตัวไหนไม่ใช่ว่าลองเปลี่ยนมอเตอร์ก่อนเลยมอเตอร์ไหนฮะลองเปลี่ยนบอร์ดนี้ดูไม่หายลองเปลี่ยนตัวนี้ดูโอ้นี่เปลี่ยนหมดแล้วเลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะใช่ครับแต่ก็เราจะได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราจะเปลี่ยนตัวไหนแล้วมันหายนะครับถามเซนเซอร์ดีหนึ่งนะครับก็วัดโอห์มครับวัดโอห์มเลยนะครับของตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับวัดโอห์มก็จะต้องได้10เคโอห์มนะครับที่อุณหภูมิ25องศานั่นหมายความว่าท่านควรจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิติดตัวไว้ในตัวเพื่ออุณหภูมิที่เราวัดตอนนี้มันเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือมันพอจะประมาณได้แหละเข้าใจว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์ถ้าเราเปิดแอร์25มันก็คงไกลๆ25แต่แอร์มันเสียแล้วนี่ใช่ไหมครับก็แอร์มันเสียแล้วอ่ะมันไม่ทำงานเราก็ต้องมาที่เราอุณหภูมิตอนนี้มันเท่าไหร่ที่วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิ30มันก็วัดขึ้นอีกอย่างนึงนะอุณหภูมิ40ก็ขึ้นอีกแบบนึงอุณหภูมิ20ก็ขึ้นอีกแบบนึงนะครับพี่สเปคเขาระบุไว้ว่าถ้า25มันได้10 k นะครับท่านก็วัดโอห์มไปแบบนี้เลยต่อไปที่2ไม่ใช่เดียวกันนะครับก็วัดไปมันต้องได้10 k 25เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะมีตารางด้านหลังถ้าท่านเปิดไปดูก่อนหน้านี้ก็จะเห็นตารางแล้วว่าเราถ้าวัดที่30ได้กี่โอห์มล่ะถ้าวัดที่40มันจะได้กี่โอห์มล่ะนะครับก็จะมีตารางอยู่ด้านหลังนี่วัดโอห์มไม่ยากต่อไปครับนี่ครับอันนี้คือการเช็คสัญญาณพันของแอร์อินเวอร์เตอร์ว่ามันบอร์ดคอยร้อนคอยเย็นมันส่งสัญญาณหากันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านดูนิดนึงนะครับในหนังสือของท่านหมายเหตุยังไม่มีท่านเติมไปด้วยนะครับหมายเหตุยังไม่มีนะท่านเติมไปด้วยเพราะว่าผมเพิ่งพิมพ์แปลจากข้างนอกแล้วใส่เข้าไปถ้าเรามิเตอร์ดิจิตอลวัดมันจะเห็นอย่างนี้นะครับลบบวกลบบวกนะฮะประมาณลบ15ถึงบวก60 VDC เนี่ยลบบวกลบบวกที่ตำแหน่ง N และ S วัดฝั่งไหนก็ได้ครับเทอร์มินอลคอยเย็นหรือเทอร์มินอลคอยร้อนก็ได้นะสายต้องต่อถึงกันและบวกคอยร้อนคอยเย็นมันจะส่งสัญญาณหากันถ้ากรณีคอยร้อนผิดปกติหมายถึงบอร์ดอินเวอร์เตอร์ผิดปกติแรงดันจะมีค่าสวิงด้านบวกอย่างเดียวก็หมายความว่ามันสวิงตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 10ก็จะลดลงไม่มีลบอ่ะครับนี่แสดงว่ามีปัญหาด้านอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหาที่ชุดอินเวอร์เตอร์แต่ถ้าทางฝั่งบอร์ดคอยเย็นผิดปกติมันจะไม่สวิงครับมันจะมีค่าใดค่าหนึ่งขึ้นหรือค้างไว้อาจจะ20ครับ20เลยไม่ขึ้นไม่ลงครับเราจะรู้ได้ทีว่าอ๋อนี่ไงมีปัญหาที่บอร์ดคอยเย็นแต่ถ้าเขามีเป็นฟองบวกอย่างเดียวมีปัญหาที่บอร์ดอินเวอร์เตอร์เราก็จะได้แบบวิเคราะห์ได้ง่ายว่าจะไปแก้ตรงไหนจะเปลี่ยนบอร์ดไหนจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรือถ้าจะแจ้งศูนย์ศูนย์ก็เป็นแต่การนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลังจากที่เราได้คุยกันวันนี้เนี่ยก่อนจะมาวันนี้ผมเชื่อว่าท่านเป็นช่างติดตั้งนะครับที่มีความรู้อยู่ในระดับนึงแล้วแต่ท่านกลับไปวันนี้เนี่ยท่านจะได้เทคนิคมากขึ้นนะครับมากกว่าการติดตั้งทั่วไปท่านสามารถเช็คได้วัดได้วิเคราะห์ได้ซ่อมเองได้ด้วยเพราะช่างติดตั้งกับช่างซ่อมมันแยกกันไม่ออกครับเพียงแต่ว่ารูปแบบที่มันชัดเจนของบริษัทช่างซ่อมของผมในความหมายของผมคือศูนย์บริการจริงๆท่านก็ซ่อมอยู่แล้วใช่ไหมท่านก็ซ่อมอยู่แล้วงานพอเป็นเบสิกนะครับเป็นเบสิกอันนี้ผมก็ถือว่าให้เห็นคร่าวๆนะครับวิธีการถอดถ้าอยากจะไปดูเพิ่มเติมก็ไปดูในไฟล์ทุกอย่างทำไว้ให้อย่างละเอียดนะครับขั้นตอนการถอดไล่เลยทีละสเต็ปนะครับไปดูเพิ่มเติมนะครับให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับคือตำแหน่งของตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ในชุดคอยร้อนเวลาเราจะถอดมันน้อยนิดนึงนะครับในส่วนของนะคอยร้อนเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนบ้างหัวคอมนะครับ TG เซ็นเซอร์นะครับ
นี่ขั้นตอนการสอบผมข้ามไปเลยให้ไปดูตำแหน่งที่สามนะครับอยู่นี่ครับตำแหน่งก็คือของไฟล้อเนี่ยตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้นะครับอยู่นี่มีเซ็นเซอร์อยู่นี่หนึ่งตัวนะฮะหัวคอมหนึ่งตัวที่สามตรงนี้หนึ่งตัวและอีกตัวอยู่หลังคอยนะครับอยู่หลังคอยตัวที่เปลี่ยนยากที่สุดก็คือตัวนี้เพราะว่าต้องถอดฝาคอหลังคอยไม่ยากนะครับดึงออกได้เลยหัวคอมก็ไม่ยากแกะนะฮะผ้าคุณต้องคนออกเจอเลยแต่ตัวนี้อาจจะต้องแกะนิดนึงนะครับขั้นตอนการถอดนะครับไล่ไปตามนี้นี่นะครับทีสามอยู่นี่ทีสี่อยู่นี่ทีพีอยู่นี่ห้าของมันนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูทีส่วนมอเตอร์พัดลมมอเตอร์พัดลมถ้าเป็นของคอยล์ร้อนมันเป็นทีซีสามเฟสถ้าร้อนโอมได้เลยครับเนี่ยสามเฟสเนี่ยน้ำเงินแดงเหลืองแดงเหลืองน้ำเงินสามเฟสสลับกันเนี่ยมันจะต้องได้ค่าความต้านทานเท่ากันทั้งสามเฟสครับแต่มอเตอร์พลเมอร์มันก็ต่างกันเนาะคุณจะเอาเบอร์นี้มันจะวัดได้ขึ้น103ทุกตัวไม่ใช่นะแต่ถ้าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยมันต้องเท่ากันหมดโอเคนะครับถ้าเป็นตัวเดียวกันเท่ากันหมดอันนี้คือวิธีการวัดความต้านทานของตัวชุดมอเตอร์พัดลมไฟร้อนเพราะข้างในมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นชุดผลลวดที่ต่อกันอยู่แบบนี้นะฮะมีจุดพรมวอดที่เป็นจุดร่วมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านวัดมันจะเหมือนท่านวัดผ่านชุดผลลวดสองคนเสมอนะครับค่าความต้านทานจะเท่ากันหมดก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะวัดคอมที่เป็นแบบ3เฟสแบบนี้มันมีอยู่3ขั้วใช่ไหมครับวัด U กับ V U กับ W V กับ W ทั้งหมดก็จะได้ค่าความต้านทานถ้าเป็นรุ่นเดียวกันก็ต้องเท่ากันแต่อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะตรงนี้ที่ผมใส่มาให้ท่านเห็นว่าอาจจะไม่ได้ตกแต่งตัวเลขนะครับได้แต่การวัดจริงๆเนี่ยบางทีมิเตอร์เวลาเราเอามิเตอร์ไปจิ้มไปจี้ถ้ามันแน่นหรือไม่แน่นตรงกดไม่แน่นแต่ค่าความต้านทานอาจจะขึ้นไม่ตรงกันเองแต่ให้มันอยู่ในพิกัดที่ถือว่าใกล้เคียงเนี่ยถือว่าปกติแล้วเวลาการวัดคอมเพรสเซอร์ฝากไว้อีกอันนึงนะครับโดยส่วนมากท่านจะวัดความต้านทานกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับวัดกดดันกดสตาร์ทหรือวัด3กด3เฟสเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเราลืมวัดขั้วกับโครงนะครับเพราะว่าบางทีคอมเพรสเซอร์มันอาจจะใช้งานมาแบบมันไม่ได้ตัดนะครับมันแบบความเย็นไม่ได้ไม่ตัดจนผลรั่วเป็นช็อตปรากฏว่าพอแอร์ทำงานเปิดเครื่องทิ้งทั้งบ้านจะได้ไหมเพราะว่ามันช็อตรั่วลงโครงว่าอะไรบ้างลองวัดดูนะครับวัดกับโครงด้วยวัดขั้วคอมเพรสเซอร์กับโครงขึ้นไหมครับโดยปกติต้องไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับเซนเซอร์ T30K ครับ T40K ครับ TP นะฮะวัดตอนที่ผมวัดเนี่ยผมวัดที่อุณหภูมิที่ผมมันก็จะได้ประมาณ10เกือบ 11K นะครับก็ลองวัดดูนะครับเราจะรู้ทีว่ามันดีหรือมันเสียนะครับที3ที4อันนี้ข้ามไปเลยนะฮะคราวนี้ไปดูตารางตารางที่อยู่บอกว่าที1ที2ที3เนี่ยค่าปกติของมันอยู่ที่205องศาเนี่ยมันจะวัดขึ้น10เคโอห์แต่ถ้าสมมติเราไปเจอหน้างานที่ไปวัดของคอยล้อน่ะอยู่ด่านฟ้าอาจจะ40องศาก็ได้ใช่มั้ยครับถ้ามัน40องศาเนี่ยเราก็มาดูว่า40องศามันจะเหลือแค่ 5.1 เคเองนะครับเพราะถ้าเราไปจำว่าตัวนี้ต้องวัดขึ้น10เคตลอดผิดไหมผิดเลยแต่เราต้องรู้ว่าเมื่ออุณหภูมิมันร้อนขึ้นความต้านทานมันลดลงครับเมื่ออุณหภูมิมันเย็นลงความต้านทานมันจะเพิ่มขึ้นมันจะแปรผันกันอย่างนี้นะเซนเซอร์ทุกตัวเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้มันเป็นหมดยี่ห้อครับอันนี้บอกได้เลยใกล้เคียงกันถ้าเป็นเซนเซอร์ TP ก็25เคมันจะวัดขึ้นประมาณ55เคถ้า25องศานะครับปกติในส่วนชุดอินเวอร์เตอร์ตรงนี้เนี่ยผมขอเรียกค่าไปก่อนวันนี้เวลาไม่ทันมีวิธีการเช็คอินเวอร์เตอร์บอร์ดนะครับวัดชุดไฮโวลต์ชุดโน้ตชุดนี้เนี่ยให้ไปดูเพิ่มเติมในเล่มนะครับให้ไปดูเพิ่มเติมในเล่มขอให้วัดวิธีการเช็คว่าบอร์ดมันเสียไม่เสียกันอย่างง่ายสมมติว่าคอมไม่ทำงานสมมติว่ามอเตอร์พัดลมไฟร้อนไม่ทำงานเราอยากไปรู้ว่าคอมเสียหรือบอร์ดเสียเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นมอเตอร์พัดลมไม่ทำงานนะมอเตอร์พัดลมไฟร้อนไม่ทำงานเราตั้งมิเตอร์ตั้งแยกวัด AC นะครับถึงแม้เราจะเรียกว่ามอเตอร์ AC ก็ตาม
แต่ไฟที่จ่ายให้กับที่กดเลือด3คนนั้นเนี่ยมันจะเป็น AC ท่านตั้งเลยครับเนี่ยท่านตั้ง AC แล้วก็วัด3เฟสเนี่ยตรงขั้วพัดลมตรงนี้ได้เลย3เฟสเนี่ยมันจะได้เท่ากันทั้ง3เฟสก็คือแรงการที่จ่ายออกจากปอดต้องเท่ากันทั้ง3เฟสแต่ในการวัดของท่านในแต่ละครั้งแรงดันจะไม่เท่ากันเป็นไปได้ครับเพราะสปีดมันเนี่ยมันไม่ได้คงที่ใช่ไหมครับตอนสตาร์ทสปีดมันเร็วสิเพราะอุณหภูมิห้องมันร้อนสปีดคอมก็เร่งสปีดพัดลมก็เร่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็น70นะ90 100 110 100ที่ก็เป็นไปได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับสปีดของมันช่วงนั้นแต่ทั้ง3เฟสต้องเท่ากันถ้าแรงดันไฟไม่ออกจากบอร์ดเรียบร้อยก็มีปัญหาที่บอร์ดอินเวอร์เตอร์อันนี้เดี๋ยวก็ไปดูกับเออร์เรอร์โค้ดที่มันบอกเราด้วยก็ง่ายกันอีกคอมก็เหมือนกันครับนี่คอมตรงขั้วของก็ UV นะ U หรือว่า UV มันอยู่ทั้ง3เฟสก็เหมือนกันครับคอมสปีดในการก็สูงคอมลดในการก็ลดแต่เป็น AC นะครับในการที่บอกเนี่ยก็เป็น AC เช่นเดียวกันกับแอร์แผลใต้ฝ้าเนี่ยที่มอเตอร์3เส้นนี้จุดที่เราเสียบเข้าไปที่บอร์ดที่มันจ่ายออกมา3เส้นนี้ก็ออกเป็น AC เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็จับมิเตอร์ตั้งได้เลยอยากจะรู้บอร์ดนี้ไฟเข้ามาแล้วไฟแล้วออกไหมคุณก็มาตั้ง AC จับ3เฟสตรงนี้3ชุดก็ต้องได้เท่ากันนะครับเราก็รู้ดีว่ามอเตอร์หรือบอร์ดเสียนะครับในส่วนของรุ่น ABMP นะครับก็ขั้นตอนการถอดAP series เนี่ยมันถอดฐานทิ้งไม่ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกใจอีกชุดหนึ่งที่บอกตอนหลังเรื่องถอดเนาะก็เพียงแต่ว่าถ้าบอกว่าตัวไหนล้างได้สะอาดกว่าเนี่ยผมก็จะเชียร์ตัวนี้อีกนิดนึงนะครับทั้งที่ล้างแอร์ไปติดเคยเห็นตัวนี้ไหมครับไม่มีถ้าเป็นตัวไหนที่มีนะครับบางท่านทราบแล้วบางท่านไม่ทราบตัวนี้มันคือตัวค้ำยันคอยเวลาท่านติดแอร์เดินเข้าออกซ้ายออกขวาครับถ้าเดินทะลุหลังไม่ต้องใช้แต่ถ้าเดินออกซ้ายออกขวาเวลาท่านจะพันท่อเวลาจะขันแฟร์ท่านต้องหาอะไรหนุนแอร์ใช่ไหมครับเราคิดให้ท่านเรียบร้อยก็เนี่ยท่านดึงตัวนี้ออกมาค้ำแอร์ไว้นะแล้วก็พันท่อขันท่อให้เสร็จปุ๊บท่านก็นะเราเก็บกับเข้าที่นะครับเดี๋ยวจะนะฮะไม่รู้มันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในรุ่น AB กับ MB เนี่ยถ้าตอนการถอดไล่ตามนี้เลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างถอดฐานทั้งที่ไม่ได้นะถอดฝาครอบออกกดล็อกออกนะครับตามนี้เลยครับพอได้ถ้าจะล้างก็ถอดหน้ากากถอดกิ้วออกฉีดผ่านได้เลยนะครับก็ไล่จนถึงขั้นตอนการถอดบอลกดบอลกดสายไฟถอดมอเตอร์พัดลมอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นคล้ายๆแอร์ที่ท่านทำอยู่นะครับไม่น่าจะซับซ้อนไปกว่าเดิมมากนะครับยกคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะผมไล่ไปให้ทีละสเต็ปแบบนี้เลยนะครับมีวิดีโอขั้นตอนการถอดสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับไล่ไปทีละรุ่นเลยนะครับมีวิดีโอหมดคอยร้อนด้วยถอดยังไงนะครับค่าต่างๆ